สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับที่การเล่นดูการสร้างอาชีพสร้างความสุขจากบ้านสวนนะครับท่านผู้ชมที่มีพื้นที่รอบบ้านไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านครับพื้นที่อาจจะมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็สามารถที่จะนำมาสร้างอาชีพสร้างความสุขโดยการทำเป็นบ้านสวนได้นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะมาแนะนำไอเดียบ้านสวนเกษตรนะครับซึ่งครั้งก่อนนะครับผมได้แนะนำไอเดียการตกแต่งหน้าบ้านหรือทางเข้าบ้านด้วยผักและผลไม้นะครับวันนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่หลังบ้านครับท่านผู้ชมหลายท่านคงคุ้นเคยดีนะครับแล้วผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูผลผลิตในสวนครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เกิดไอเดียว่าการที่เราจะออกแบบสร้างบ้านสวนเราจะปลูกอะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าให้ทำตามที่ผมบอกนะครับแต่ว่าดูความเหมาะสมของพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมพื้นที่ตรงนี้จะมีการปลูกกล้วย3แถวนะครับท่านผู้ชมแต่ละแถวจะห่างกันประมาณ4เมตรนะครับที่ผมต้องปลูกห่างกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้แสงแดดส่องถึงพื้นดินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกแค่กล้วยอย่างเดียวนะครับจะมีการปลูกพืชผักอย่างอื่นผสมผสานด้วยครับไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือพวงกุยช่ายนะครับข่าอ่อนแล้วก็มีมะละกอด้วยครับมีผักเสี้ยนหรือผักอะไรอีกหลายๆอย่างครับแม้กระทั่งไม้ผลละมุดแล้วก็มีพวกขนุนครับซึ่งยังไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่นะครับการที่เราจะปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับต้องเปิดช่องว่างให้เพื่อได้รับแสงแดดนะครับผมต้องปลูกห่างประมาณนี้นะครับกล้วยที่ผมใช้ผมจะใช้กล้วยที่ต้นไม่สูงนะครับพอจะทำกล้วยต้นสูงเนี่ยมันจะทำให้แสงแดดส่องไม่ถึงพื้นดินนะครับถ้าเราปลูกถี่หรือปลูกแน่นเกินไปนะครับถ้าเราอยากจะปลูกกล้วยต้นสูงก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมก็ปลูกให้ห่างครับระยะห่างของแถวกล้วยก็เท่ากับความสูงของลำต้นนะครับก็ต้องดูกล้วยแต่ละพันธุ์นะครับบางพันธุ์อาจจะสูงถึง 4-5 เมตรเราก็ต้องปลูกให้ห่างประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องปลูกถี่นะครับเพื่อให้มันได้รับแสงได้เต็มที่นะครับแล้วก็พืชผักที่มาปลูกร่วมกันนะครับก็ต้องเป็นพืชผักที่ชอบสภาพแสงร่ำไรนะครับอยู่ในร่มเงาได้บ้างนะครับมันถึงจะเหมาะสมกับการปลูกในระบบเกษตรผสมผสานนะครับเช่นพวกข่านะครับข่าก็ได้ที่สวนของผมจะปลูกกล้วยต้นเตี้ยประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อให้พื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มที่นะครับเนี่ยเป็นกล้วยหอมเขียวเตี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นกุยช่ายครับนอกจากการปลูกกล้วยหอมเขียวเตี้ยนะครับผมจะมีการปลูกกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางด้วยนะครับแต่จะปลูกไว้ด้านข้างนะครับไม่ปลูกไว้ตรงกลางนะครับมะละกอต้นนี้ก็ค่อนข้างโด่งนะครับท่านผู้ชมปลูกแบบเกษตรผสมผสานครับระหว่างแถวกล้วยนะครับถ้าเราปลูกมะละกอได้แบบนี้ทุกต้นก็คงจะมีรายได้ไม่น้อยนะครับน่าจะเป็นมะละกอแขกดำครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราได้เอาลูกสุกของมะละกอแขกดำมาหว่านลงตรงนี้นะครับพอมันเกิดเราก็ได้ถอนต้นกล้าไปปลูกตามสวนนะครับหลายๆจุดนะครับทั่วสวนนะครับตรงนี้มีมะระขี้นกครับกำลังแตกยอดนะครับมีตำลึงปะปนอยู่ด้วยครับนี่เป็นข่าอ่อนครับเป็นพืชทำรายได้พืชหลักประจำสวนครับเป็นพืชพระเอกของสวนเราเลยครับสร้างรายได้รายวันนะครับข่าอ่อนครับนี่ก็เป็นมะเขือครับตรงนี้เป็นขนุนครับผมบอกว่าเป็นพะวายนะครับก็มีอยู่หลายต้นครับแต่ต้นนี้ก็เป็นต้นเดียวนะครับที่ติดลูกครับต้นอื่นก็ยังไม่เห็นนะครับตรงนี้เป็นละมุดครับท่านผู้ชมที่สวนก็มีหลายต้นนะครับเป็นพันธุ์กระสวยมาเลย์นะครับตะไคร้ก็เป็นพืชที่ขาดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรครับถ้าปลูกในสภาพแวดล้อมแบบนี้จะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับถ้าปลูกแต่กล้วยไข่กำแพงเพชรอย่างเดียวนี่จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าผมได้ทดลองมาแล้วก็จะมีมะละกอตะไคร้กล้วยข่าสลับกันไปนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็เป็นส่วนหนึ่งในสวนของผมครับเป็นสวนหลังบ้านครับน่าจะทำให้ท่านผู้ชมที่กำลัง
าไอเดียในการทำบ้านสวนเกษตรเกิดไอเดียนะครับก็ลองนำไปประยุกต์ไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีไอเดียดีๆอยู่แล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับสิ่งใดที่ผมรู้ผมก็จะแนะนำนะครับสิ่งใดที่ผมไม่รู้ผมก็ต้องเรียนรู้จากท่านผู้ชมนะครับถ้าดูแล้วดีมีประโยชน์ก็กดปุ่มติดตามตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ